ัสดีค่ะก็ชื่อเบลนะคะมาจากเพจเบลูบ็อกซ์นะคะก็วันนี้นะคะเบลก็มารักษาอาการไมเกรนนะคะด้วยการฉีดโบท็อกซ์นะคะปกติของเบลคือมันจะแบบมีความปวดหัวมากเวลาที่แบบเครียดเวลานอนพักผ่อนไม่พอวันนี้เราก็จะมาฉีดโบท็อกซ์ลดไมเกรนนะครับในคนไข้รายนี้เนี่ยมีอาการปวดขาข้างเดียวเป็นประจำร่วมกับปวดร้าวลงคอการทำงานต้องนั่งทำงานเนาะใช้คอมด้วยใช้อะไรด้วยแล้วก็อยู่นั่งอยู่โต๊ะทำงานเยอะๆนะครับก็ทำให้มีเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเข้ามาเกี่ยวข้องโบท็อกซ์ก็ถือว่าเป็นช้อยส์ในการที่แบบฉีดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อกดลดลงนะคะส่วนยาไมเกรนก็ต้องกินต่อตามปกตินะคะหลังฉีดพวกออฟฟิศซินโดรมไปนะคะก็อาจจะมีอาการไม่เมื่อยตรงหรือปวดนิดหน่อยได้ตรงบริเวณไหล่นะครับเนาะถ้าเกิดว่ามีไม่เมื่อยก็อาจจะต้องช่วงแรกเนื่องจากว่าเมย์ไม่เคยฉีดก็จะฉีดเยอะนิดนึงนะคะมันก็จะไม่เมื่อยค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าเราไปโดสก็อาจจะลดลงโบท็อกซ์ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะฉีดตลอดต่อเนื่องนะคะความสำคัญคือต้องดูแลตัวเองเช่นทำงานแล้วประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยควรจะแบบลุกขึ้นยืนที่เส้นยืดสายยืดกล้ามเนื้อคอบ่าก็หลังจากที่เบลนะคะก็ทำการฉีดโบท็อกซ์ลดไมเกรนมาแล้วเนี่ยความรู้สึกก็คือแบบมันจะแบบตอนที่ทำมันจะมีความแบบเหมือนกับหมดกัดนึงอ่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บแต่ก็แบบไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ทำแบบรู้สึกสบายมากๆเลยแล้วก็แนะนำนะคะหากเพื่อนๆนะคะแบบใครที่มีปัญหาที่แบบเป็นไมเกรนแล้วก็แบบปวดตัวปวดคอเป็นออฟฟิศซินโดรมแบบเบลเนี่ยก็ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอกันได้นะคะ